านผู้ชมครับหลังจากที่หลายประเทศเริ่มฉีดวัคซีนเมืองไทยเองก็มีวัคซีนมานี่นะครับทางด้านภาคการท่องเที่ยวก็เตรียมที่จะเสนอแนวคิด Area Quarantine ในพื้นที่ท่องเที่ยว5จุดด้วยกันครับ นายพิพัฒน์รัชก,กิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับบอกว่าเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการกักตัวนักท่องเที่ยวต่วตางประเทศตามมาตรฐานที่เรียกว่าแอเรียควอลตินซึ่งจากการหารือกับกระทรวงสาธารณาสุขสรุปให้นักท่องเที่ยวต้องกักตัวภายในห้อง3วันและอีก11วันสามารถออกมาทํากิจกรรมนอกห้องพักได้สามารถลงสะว่ายน้ําได้เข้าห้องยิมได้ลงเล่นน้ําในทะเลได้ แต่ต้องอยู่ภายในพื้นที่ของโรงแรมเป็นหลักนะครับและเป็นหาดส่วนตัวของโรงแรมด้วยและผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากกรมควบคุมโรคด้วยนะครับแนวทางนี้ภาคเอกชนท่องเที่ยวภูเก็ตเนี่ยเคยเสนอภายใต้แนวคิดภูเก็ตโมเดลแต่ถูกยกเลิกไปในขณะที่เกาะมาลดีฟเนี่ยนะครับกับนําแนวคิดนี้ไปประยุกต์และประสบความสําเร็จโดยเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้ามาตั้งแต่กรกฎาคมปี63จนถึงวันนี้มีคนไปเที่ยวเกาะมาลดีฟแล้วกว่า5 0 0 0 0คนครับอย่างไรก็ดีนะครับวันนี้ไทยก็ได้เริ่มดําเนินการนําร่องกับกลุ่มนัก กอล์ฟชาวเกาหลี41คนเข้ามากักตัวและใช้ชีวิตอยู่ที่สนามกอล์ฟอาทิตยาจังหวัดนครนายกตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับและวิลล่าควอนตีนที่โรงแรมสีพันวาจังหวัดภูเก็ตซึ่งเข้ามาตั้งแต่21กุมภาพันธ์ซึ่งจะเป็นโมเดลสําหรับการดําเนินการในระยะต่อไปขณะนี้มีโรงแรมที่เสนอเข้าร่วมโครงการแอรียควอนตีนทั้งหมด196แห่งแต่รัฐจะคัดเหลือแค่5พื้นที่นําร่องได้แก่พัทยาเชียงใหม่ภูเก็ต กาสมุยและกระบี่โดยพนักงานในโรงแรมกลุ่มนี้จะได้รับการฉีดวัคซีนที่เข้ามาล็อตแรกเพื่อสร้างความมั่นใจและตั้งเป้าจะเริ่มได้ภายในเดือนมีนาคมนี้นะครับ